สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนะครับในรายการโสพลโซเชียลครับวันนี้ครับโสพลโซเชียลพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้ครับเราอยู่กับร้านกาแฟน่ารักน่ารักร้านหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อร้านว่าเธอทำนมครับอาจจะฟังชื่อแล้วอาจจะแปลกๆใช่ไหมครับร้านนี้ครับเป็นร้านของมูลนิธิซิสเตอร์นะฮะมูลนิธิสาวประเภท2นั่นเองวันนี้ครับเขาจัดตั้งในส่วนของร้านนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นร้านกาแฟชุมชนครับเกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะครับให้กับน้องๆสาวประเภท2นะฮะรวมถึงพี่ๆด้วยนะครับสำหรับร้านนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมีใครที่ให้การสนับสนุนบ้างนะครับหรือว่าร้านนี้มีเมนูอะไรอร่อยๆบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันภายในโซเชียลวันนี้เลยครับไปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปต้องพูดคุยนะจากตัวแทนจากมูลนิธิซิสเตอร์ก่อนนะครับที่ทำให้ร้านน่ารักน่ารักแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวกับเราหน่อยครับทิติยานันท์หนักป้อค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์พัทยาค่ะครับผมนะฮะวันนี้เราได้จัดทำในส่วนของร้านกาแฟน่ารักน่ารักชื่อร้านว่าเธอทำนมนะฮะชื่อนี้ใครเป็นคนคิดครับเนี่ยจริงๆแล้วก็เราองค์กรเราทำงานกับน้องๆสาวประเภท2ในพื้นที่พัทยาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคำว่าเธอทำนมก็มันมาจากเจ้าหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็น้องๆสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าชัดเจนเหมือนกันนะฮะร้านเคยทำนมนะครับ ทีนี้เนี่ยร้านนี้เราจัดขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ที่เราตั้งร้านนี้ขึ้นมานี่คือยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็เป็นองค์กรชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะแทบว่าจะเป็นองค์กรเดียวที่ทำงานกับประเด็นสาวประเภท2ในเมืองไทยเลยดังนั้นเนี่ยซิสเตอร์เองเราก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีการทำระดมทุนเพราะเราเป็นมูลนิธิแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการระดมทุนนี่คือวัตถุประสงค์หลักเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความยั่งยืนของการระดมทุนตรงนี้ซึ่งอาจจะไม่เยอะมากครับดังนั้นวัตถุที่2ก็คือว่านอกจากเรื่องการระดมทุนแล้วอะค่ะเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของน้องสาวประเภท2ที่เมืองพัทยาครับใครที่เข้ามาที่นี่ก็จะได้รับบริการที่มากมายและหลากหลายมากเช่นคุณสามารถเข้ามาตรวจสุขภาพฟรีกับเราที่นี่ได้ครับมีปัญหาเข้ามาปรึกษาเราที่นี่ได้หรือว่ามีวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้มานั่งแฮงเอาท์ราวแถวๆร้านเคยทำนมของเราได้มาถามถึงร้านกาแฟกันบ้างทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นร้านกาแฟครับจริงๆแล้วเราได้รับโอกาสจากมูลนิธิเอสแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะร่วมกับบริษัทเชฟรอนปิโตเคมีสำหรับปิโตเคมีแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณมาจัดทำร้านกาแฟชุมชนให้กับองค์กรชุมชนต่างๆที่ทำงานโดยเป็นมูลนิธิหรือไม่สแสวงหาผลกำไรอะค่ะเพื่อที่จะเป็นการระดมทุนแล้วก็ที่สำคัญร้านกาแฟมันน่าจะอินเทรนที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้สุดท้ายนี้ครับฝากเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่แถวนี้อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยหรือว่าอยากจะมาอุดหนุนน้องๆสาวประเภท2เชิญชวนได้เลยครับเชิญครับจริงๆแล้วร้านกาแฟสดในพัทยาก็เยอะมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วร้านเรามีเสน่ห์อีกอย่างนึงก็คือว่าจากชื่อก็โดดเด่นอยู่แล้วมาเช็คอินที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือท่านซื้อกาแฟไปเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนอกจากจ่ายตรงนี้แล้วท่านได้ทำบุญด้วยนี่คือจุดเด่นของมูลนิธิของเรายังไงเรียนเชิญด้วยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมครับใครที่เป็นคอกาแฟนะครับรวมถึงใครที่อยากจะมาร่วมสนับสนุนนะครับสำหรับมูลนิธิดีๆแบบนี้ที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาของเรานะครับร้านเธอทำนมยินดีต้อนรับทุกคนแน่นอนเวลคัมค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับจะไปร่วมพูดคุยนะครับกับตัวแทนจากวันนี้เอสแห่งประเทศไทยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีทำให้ร้านดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมแนะนำตัวกับเราหน่อยครับชื่อเย็นจิตนะคะจากมูลนิธิเอสแห่งประเทศไทยนะคะมูลนิธิเอสเนี่ยเราเป็นองค์กรระดมทุนนะคะแล้วก็การระดมทุนที่ได้มาก็สนับสนุนองค์กรกลุ่มองค์กรชุมชนในการทำงานด้านเอสทีนี้โครงการกาแฟนะคะหรือ Coffee for Life ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิเอสสนับสนุนทำขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนเพื่อนภาคีให้สามารถที่จะพึ่งพิงตัวเองได้ผมเชื่อว่าในมูลนิธิของเอสแห่งประเทศไทยแน่นอนว่าจะมีภาคีที่เกี่ยวข้องต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทำไมครับทำไมเราถึงเลือกเป็นมูลนิธิของซิสเตอร์ขึ้นมาครับคือเนื่องจากว่าโครงการนี้เราประกาศนะคะเราประกาศทั่วไปในกลุ่มองค์กรที่มีความพร้อมและสนใจที่อยากจะทำอยากจะเริ่มต้น
แล้วก็เราก็มีเกณฑ์ในการคัดเลือกค่ะว่าจะต้องเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในด้านสถานที่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะคะในเรื่องการเงินเรื่องอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในส่วนนี้เราไม่ได้เลือกเองมูลที่ไม่ได้เลือกโดยลำพังเรามีคณะกรรมการเลือกจากที่เป็นส่วนของภาครัฐตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนตัวแทนกลุ่มผู้ติดเชื้อและก็ตัวแทนภาคธุรกิจเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกด้วยค่ะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกก็ถือว่าเป็นองค์กรที่พร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็ทำธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหารายได้ในการทำงานด้วยตัวเองแน่นอนครับมีกฎมีเกณฑ์มีขั้นตอนกว่าที่จะมาเป็นร้านเทยทำนมได้นะครับที่สำคัญเมื่อจัดตั้งร้านมาแล้วแบบนี้คุณภาพดีแน่นอนขอโทษครับมีโอกาสได้ลองชิมกาแฟหรือยังฮะชิมแล้วค่ะเป็นไงบ้างฮะอร่อยมากค่ะรสชาติดีมากค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยในส่วนของการสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นทางพิเอสแห่งประเทศไทยที่ผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นตัวกลางยังไงเราก็ยังต้องรับการสนับสนุนอยู่นะครับรวมถึงมูลที่ต่างๆในภาคีของเราครับเช่นครับใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมูลที่เอสในฐานะที่เป็นองค์กรกลางนะคะที่จะเป็นตัวเชื่อมที่ช่วยให้ทั้งกับผู้สนับสนุนที่ต้องการการสนับสนุนงานเพื่อสังคมแบบนี้เนี่ยเข้ามาร่วมกันที่จะทำให้เกิดอะไรดีๆขึ้นในสังคมนะคะเราพร้อมที่จะเป็นตัวกลางที่เชื่อมถ้าใครต้องการสนับสนุนในเรื่องการทำงานเพื่อสังคมนะคะเราก็ยินดีที่จะเป็นตัวกลางในการที่นำพาไปทำสิ่งดีๆในชุมชนซึ่งอาจจะมากกว่าเรื่องกาแฟชุมชนเรื่องอื่นๆก็ได้ค่ะที่แต่ละคนมีใจและอยากจะเป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยกันครับนะคะเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะไปต้องพูดคุยกับราชินีสุขภาพนะครับประจำปี2014และ2015นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขานิดนึงนะครับสวัสดีทั้งคู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้แนะนำตัวก่อนทางนี้ก่อนเลยค่ะกวางตุ้งนะคะกฤษณพรไตรวงศ์ค่ะราชินีสุขภาพประจำปี2014ค่ะครับผมนะครับอีกท่านนึงครับค่ะสวัสดีค่ะบัปปาร่านะคะพรคเนศเกศรัศมีโชติราชินีสุขภาพปี2015ค่ะนะฮะถือว่าเป็นราชินีสุขภาพของทั้ง2ปีเลยนะฮะโดยเฉพาะด้านซ้ายมือของผมในตอนนี้คือท่านที่ได้ตำแหน่งล่าสุดเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับโอกาสดีๆที่มูลนิธิซิสเตอร์มอบให้ค่ะนะครับได้มีโอกาสลองไปชิมหรือว่าลองไปลองทำกาแฟหรือยังฮะลองชิมแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ลองทำต้องลองนะฮะต้องลองอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของมูลนิธิซิสเตอร์นะครับซึ่งเราก็สนับสนุนสาวๆประเภท2อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยมีใครที่แบบว่ามาช่วยงานในที่ร้านนี้ด้วยไหมครับก็มีค่ะก็คือพวกหนู2คนเวลาถ้าสมมติมูลนิธิซิสเตอร์เนี่ยให้โอกาสมาช่วยงานก็จะมาช่วยงานกันค่ะรวมถึงราชินีสุขภาพปิดปีเก่าๆด้วยค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคุณมาร้านเฮยทำนมเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เจอทั้งสองท่านรวมไปถึงราชินีสุขภาพในปีเก่าๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ มานะคะมาเชิญชวนมาค่ะร้านเฮยทำนมค่ะนะฮะอีกท่านนึงฝากเชิญชวนทางบ้านได้เลยครับค่ะก็เชิญชวนนะคะมาร่วมกันอุดหนุนนะคะร้านเฮยทำนมจากบุญทิศสุดซิสเตอร์ของเราค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับร้านเฮยทำนมนะครับที่วันนี้เนี่ยได้มาลองชิมในส่วนของกาแฟต้องบอกว่าอร่อยมากจริงๆนะครับมีเมนูให้เลือกสรรนี่หลากหลายเลยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยทางซิสเตอร์นะครับก็ได้คิดค้นเป็นอย่างดีเลยนะครับในกาแฟแต่ละสูตรเครื่องดื่มแต่ละประเภทครับเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับร้านนี้ครับตั้งอยู่ที่บริเวณซอยทางระหว่างซอยอรุณไทยนะครับทางลัดไปซอยบงกตนะฮะหรือว่าตรงหลังนิรันดร์คอนโดนั่นเองนะครับใครที่ไปไม่ถูกเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นเบอร์ตรงด้านล่างจอตรงนี้ไว้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะมาลองชิมนะฮะต้องการันตีในรสชาติจริงว่าโอเคจริงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เป็นทางมูลนิธิเนี่ยได้จัดทำร้านดีๆแบบนี้ขึ้นมาร้านกาแฟชุมชนนะครับทำให้พวกเราเนี่ยได้มีร้านกาแฟอร่อยๆนะครับที่สำคัญยังมาทานกันแล้วเนี่ยยังได้เป็นนำเงินนะครับไปสนับสนุนทางมูลนิธินะครับให้ไปทำกิจกรรมดีๆต่างๆต่อไปนั่นเองครับวันนี้ครับผมกับรายการสมพงษ์โซเชียลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ